ีฮอลิเดย์สวัสดีครับสนุกสนานเรื่องเลิกกันแบบนี้กับเช้าวันสงกรานต์นะครับพบกับพวกเราในรายการคิกดูฮอลิเดย์วันหยุดยาวแบบนี้เผลอแป๊บเดียววันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายที่พรุ่งนี้ทุกคนจะต้องตื่นเช้ามาทำงานกันอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็เที่ยวเล่นสนุกให้เต็มที่เลยแต่อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไปทำงานไม่ไหวโดนหักเงินแย่เลยนะครับโอ้โหไม่เป็นไรค่ะใจร่มๆเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูเงาเสียงกันดีกว่าค่ะรับรองสนุกแน่นอนและวันนี้ลิตาภูมิใจนำเสนอวงนี้เป็นอย่างมากมากมากวงนี้ดังมากนะคะในโลกโซเชียลลิตาเนี่ยฟังเพลงเขามานานแต่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาจนกระทั่งรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านได้นำเขามาวงนี้เป็นวงร็อกเลือดสตอวงกางเกงเรคคอมมานด์กับกางเกงตุนเซมาลวยซูมายซูมาย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 ซูมายมายมายน้องซูมายซูมาย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 ไม่ว่ามองทางไหนก็มากมายสีสันนั้นเขียวขาวหรือน้ำตาลก็แล้วแต่ใจคนชอบจัดดอกที่จมฟูปลอดสีมันคล้ายกับแก้มเธอชัดชัดชาดาชัดชัดชัดชาดีดาดีดาวชัดชัดชาดาชัดชัดชัดชาดีดาวซื้อไม้ซื้อไม้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 เลือกไอ้ตรงตามใจเอาไอ้ตรงกับควันไอ้ชอบเปรี้ยวหรือชอบหวานชอบมันมันก็ซื้อไปใครตาดีก็ได้ใครตาร้ายก็มีแต่เสียคมคนอย่าดูแต่หน้าตาซื้อเสื้อผ้าอย่าดูแต่ราคากางเกงราคาไม่เท่าไรแต่ความจริงใจนั้นอับพันกว่าเปอร์เซ็นต์ชัดชัดชาดาชัดชัดชัดชาดีดาดีดาวชัดชัดชาดาชัดชัดชัดชาดีดาวซื้อไม้ซื้อไม้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 What's up, my life, no way! สวัสดีครับ 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 ชอบมาก เป็นเพลงเกี่ยวกับการทำบ้านนะครับ ไม่ใช่ร้องทั้งเพลงจับใจความได้อย่างเดียวซื้อไม้ซื้อไม้ถามคำแรกเลยนั่นนิ่มลุงแกใช่ไหมเพื่อนกันผมเพื่อนกันเหรอเบิ้นเบิ้นชื่อเบิ้นเหรอโอ้ฮะสองทีสามทีสี่ทีอ่ะชื่ออะไรนะชื่ออะไรโคแบลครับโคแบลครับโคแบลเปียบ้าพี่แบลอายุอะไรพี่แบลอายุ30แล้วครับ30แล้วเหรอโอ้หน้าไป50กว่าหน้าไป50กว่าพี่อาจิบดิโอ้หน้า70แล้วหน้า70แล้วเวลาร้องเพลงอยู่หน้าเวทีคุณมีเสน่ห์มากเลยนะคะจริงๆนะลีลาการเต้นอะไรเงี้ยเนาะโอ้เอลดีมากเลยค่ะยิ่งเพลงช้าก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาเลยเขาจะยื่นไม้ยื่นมือออกไปโอ้โหนี่สุดยอดมากอุ้ยล่ะครับมายื่นแถวนี้เลยนี่พี่ไก่คนเนี่ยเขาส่งเข้ามาว่าอยากจะมาเป็นเงาเสียงของวงกางเกงผมก็ไปตามหาวงกางเกงที่ไหนแพตตินัมแพตตินัมเจอไหมพี่เจอแต่วงแซกเหมือนแด้เดี๋ยวพี่ใส่วิกแล้วผมจริงเนี่ยไปพี่จริงผมจริงผมจริงคุณจักรนะคุณจักรทำงานอะไรครับก็ดูทางงานแม่งเนี่ยทำมีงานมีการทำไหมเดินแบบครับเดินแบบครับผมประกอบชื่ออะไรร้องเพลงครับผมร้องเพลงเลยครับหน้าตาให้ครับร้องเพลงจริงเหรอครับผมมีวงหน้าตาไม่ให้ครับอยากจะถามหน้าตาผมไม่ให้แล้วเล็บพี่ทำอะไรครับผมแล้วเล็บพี่ทำอะไรครับผมไอ้เราควรจะตอบมันว่าอะไรวะมันของที่เราปล่อยไปจึงไม่เข้าตัวเนี่ย
พี่เป็นพิธีกรน้องพี่น่ะเหรอหน้าพี่ให้ไม่ให้เลยครับพี่กิ๊กถามจริงพี่ไม่ดูว่าเหมือนเลยเหรอฮะไม่ดูว่าเหมือนเลยดูดูไก่เขาจะเสียใจดูแค่เหมือนคนเท่านั้นเองดูเลยคุณเด่นครับคุณเด่นทำอะไรครับบอกพ่อแม่ไหมมาเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวไม่เห็นนะอันนี้วิกป่ะ15วันฮะ15วันคือวิกครับ15วันคือวิกครับอะไรวะ15วันอย่างงี้ฮะ15วันเงินออกทีนึงโรงงานอ่ะอ๋อนี่คือ1วิกแสดงว่าเคยทำงานโรงงานนะใช่ครับครับคือแล้วคุณประกอบอาชีพอะไรจิวเวลรี่อาร์ตครับโอ้โหออกแบบจิวเวลรี่มีใครกล้าใช้ของเรามั้ยอย่างนี้เรื่องถามคุณอุ๋ยอ๋อทำให้เมียเขาเหรอจริงป่ะคุณออกแบบให้เมียผมป่ะเหรอทำมาเป็นพนักงานอยู่เป็นพนักงานเป็นพนักงานนี่ไปขอดูหน้าหน่อยสิไปขอดูหน้าหน่อยสิไอ้ผมดูอะไรครับพนักงานบริษัทอย่างนี้ไม่ใช่คือบริษัทผมบริษัทเมียเนี่ยฟรีแลนซ์ถูกต้องครับฟรีแลนซ์แล้วขโมยของด้วยเต็มบ้านเลยครับที่ผ่านมาถือว่าทำบุญทำทานฉันรักเธอเธอมองไม่เห็นขาดสักวันเธอจะต้องเสียใจร้องไห้เลยอย่ามาเสียดายอย่ามาเสียใจก็แล้วกันเดี๋ยวนะตอนนี้ใครจะรักครับแล้วพี่เด่นครับแล้วเดี๋ยวดูเกือบเสียวจะเป็นอย่างนี้เราสองคนแยกทางเสียดีกว่าเกยตรงคำที่ฉันถามเธอเธอยังตอบไม่ได้ถ้าไม่จริงก็แค่บอกวุ่นวายแค่คำตอบหนึ่งคำเธอยังลังเลถ้าเป็นอย่างนี้เธอให้ฉันเชื่อได้ไงว่าเธอกับเขาไม่มีอะไรกันเวลามันก็เป็นแค่ความฝันก็เธอมันหลายใจหลายเบอร์เป็นไงมันคงจะทนไม่ได้ก็เพราะไอ้เธอมันเจ้าชู้จะตายก็เป็นอย่างนั้นก็เอาอย่างนี้แล้วกันเลิกกันดีว่าต่างคนต่างไปหาคนใหม่ที่ผ่านมาถือว่าทำบุญจังจานฉันรักเธอเธอมองไม่เห็นค่าสักวันเธอจะต้องเสียใจรอผ่านและอย่ามาเสียใจเดี๋ยวมาเสียใจแล้วกันรอสิบ้าหน้าอย่างเราเด็กกระเพาะเทพบุตรรักทุกคนรักทุกคนใช่แล้วมีใครรักบ้างล่ะทุกคนรู้จักเสียงออกจากหวานไปหน่อยนะเราเสียงหวานต้องร้องชมพูฟุตตี้อ๋อเป็นจากเขาเล่นเขาไม่ได้ร้องเพลงเขาไม่ได้เข้าใจเพลงแต่ว่าคุณเด็ดเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาก็ถ่ายทอดออกมาได้ดทุกคนคัดมาหมดแล้วพี่ใครแต่งหน้าให้อ่ะแต่งเองครับแต่งเองครับคุณแต่งเองพี่โยธาพี่ทาหน้าตัวเองอ่ะทาหัวเข่าด้วยได้ไหมฮะดูหน้าเข่าดูหน้าเข่าดูหน้าเข่าต่างเยอะเห็นบ้าเลยใครใครก็รู้ว่าเราแต่งหน้าบ้ารองพื้นลงมานี่แล้วดูที่อกดับปี้คุณจะ
ะขาวทำไมไก่เขาก็ไม่ได้ขาวมากก็เขาอยากเป็นเกาหลีศิลปินเกาหลีเราไม่ได้จะมาเป็นเกาหลีเรามาเป็นไก่กางเกงนี่ถ้าผมดูในทีวีไก่ขาวครับขาวครับแต่ไม่คิดว่าตัวจริงจะดำแต่คุณขาวไปนะอ๋อไม่คิดว่าตัวจริงจะดำไม่คิดว่าตัวจริงจะดำทำอะไรที่ไหนเนี่ยคุณโยธาดนตรีอยู่ครับร้องเองอยู่ครับอ๋อเป็นนักร้องร้องที่ไหนเนี่ยร้องที่ไหนพัทยาครับเคยร้องเพลงของกางเกงว่าเอางี้ดีกว่าที่มาเคยนะแขกชมว่าเหมือนมากอะไรไหมก็มีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรมาช่วยพี่ส่องกระจกไหมตอนเราทำเคยครับส่องไหมเหมือนพุดเดิ้ลไหมเหมือนพุดเดิ้ลไหมเราแต่รู้บ้างหน่อยแต่รู้บ้างหน่อยฟังผมนี่ผมจริงจริงไงผมจริงจริงนี่ชื่อจริงชื่อประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่4ไม่ใช่ประกอบอาชีพอะไรเป็นพนักงานบริษัทครับพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทเขารับเหรอตอนเข้าผมยังไม่ยาวครับอ๋อตอนเข้าไปผมไม่ยาวเข้าไปเรื่อยผมยาวขึ้นเรื่อยเต้นได้มั้ยเราเต้นได้ครับเฮ้ยดนตรีขอดนตรีดิสลบไปเดินไม่รู้ตัวเต้นอยู่หน้าโรงงานปั๊บตื่นมาอีกทีเอ๊ะทำไมมีสายยางอะไรเต็มใช่ไหมไม่มีนะฟังตัวอย่างครับเพลงเงาในสบายกูคงไม่ออกมาคุณบอกอะไรนะเพลงนี้มันบอกอะไรเพลงชื่อเพลงเงาถ้าอยู่ข้างในครับสบายกูไม่ออกมาลักษณะเหมือนติดคุกอยู่แต่ชื่อเพลงเงาฮะงงแล้วใช่ไหมครับงงสิงงแล้วงงงูเพียบเลยงง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 แต่ว่ามือต้องไม่ได้มองเธอเดินจากไปเป็นของเขาก็เพิ่งรู้ที่จริงเธอมองฉันแค่เงาเจ็บแค้นเท่าไรแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ไหนเธอเคยบอกว่าจะรักกันตาไม่กี่วันเธอก็กลับมาแปรพันเจ็บแค่เท่าไรตาไม่รู้ทำอย่างไรอยากฆ่าเธอให้ตายตาคือคงไม่คุ้มค่าช่วยร้องไอ้ร้องได้ครับผมเพราะว่ารักไม่ได้มีไว้ข้างมาและฉันก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ในนั้นถึงรักเธอเพียงใดตาพูดถึงคุกที่ไรเพื่อนบอกอยากเข้าไปนะตาข้างในติดแอร์กูคงไม่ออกมาว่าการแต่งตัวเหมือนวงกางเกงเพราะวงกางเกงเขาชอบใส่ชุดกางเกงสีชมพูมีสีแดงสีเขียวหลายสีเลยครับอย่างคุณโยธานี่มีกระดูกดีไงได้แข่งมาหลายครั้งแล้วนี่เพิ่งมีประสบการณ์ผมมองอย่างนั้นนะครับดิฉันเลือกคุณโยธานะคะนึกว่าหนูดอกกระโดนมาร้องมาเป็นเงาเสียงนะคะก็โอเคฟีลลิ่งเขาดีนะคะคุณโยธาดีมากๆเลยแต่คราวหน้าเนี่ยลดเบอร์แป้งลงมานิดนึงนะคะนี่จริงๆคนเก่าไปเขาก็แสนดีนักหนา
ลิกินแกล้งทำให้เราเดินสวนทางความรักจงเป็นทางขนานไม่มีวันลงเอ่ยสักทีผมรู้อย่างนึงแล้วพี่ไม่ใช้พลังเยอะดีมากเลยเขาเป็นคนนึงที่นั่งร้องไม่ได้กระบังลมมันไม่ออกคนน้องลุกขึ้นมาปุ๊บกระบังลมมันออกปุ๊บมันปี๊ดใช่ครับเนี่ยจะมาชอบไปหรือไม่เปล่าเดี๋ยวตอนที่ฉันไม่มีใครแล้วเธอไปอยู่ไหนหรือฟ้าจะแกล้งลองใจเราดูก็ว่าจะมีความมันคงซื่อตรงเพียงใดฟ้าเลยสั่งคนที่ใจได้ตามหามาเพื่อลองใจเราดูว่าจะเปลี่ยนไปไหมถ้าพบใครคนนั้นที่ใจเคยตามหาจะผิดไปมันจะพบใครคนนั้นอาจที่เคยหวานในสุดหายได้แค่ความว่างเปล่าว่าแกล้งกันหรือเปล่าไม่ยุติธรรมเลยจะทิ้งคนเก่าไปเก่าแค่แสนดีหนักหนาแต่คนใหม่นี้ก็เป็นคนที่ใจไขว่หามานานความรักช่วยเมื่อฟ้าลิขิตแกล้งทำให้เราเดินสวนทางความรักจะเว้ยเป็นทางขนานไม่มีวันลงเลยสักทีจะทิ้งคนเก่าไปเขาก็แสนดีหนักหนาแต่ทำไมนี่ก็เป็นคนที่ใจอ่อยหามานานความรักเจ้าเอ้ยเมื่อฟ้าลิขิตแกล้งทำให้เราเดินสวนทางความรักเจ้าเอ๋ยเป็นทางขนานไม่มีวันลงเอ๋ยสักทีคุณไก่เก่งทั้งคู่คุณต้องปรึกษากันแล้วแหละผมว่าโอ้เสียงเสริมเขาดีทั้งคู่นะยากมากยากมากเลยนะเอหรือบีครับครับเขาเกือบเพอร์เฟคครับสำเนียงได้ลีลาได้สำเนียงได้ลีลาได้ทั้งฟังของคุณเด่นผิดไปนิดนึงไม่เป็นไรดีมากเลยวันนี้สุดยอดเลยครับคือร้องดีแต่มีการผิดพลาดมากกว่าโอ้โอเคนะก็เลยเลือกทางฝั่งคุณโยธานะฮะเป็นไงเห็นกางเกงแต่ละคนฟิตจริงๆนะครับเห็นแล้วอยากจะไปแข่งขันบ้างแข่งร้องเพลงเหรอคะแข่งใส่กางเกงฟิตใส่กางเกงฟิตฟิตฟิตโอ้ยพี่ยังอยากจะไปแข่งกับเขาอย่างนั้นอีกเหรอคะครับโอ้ยยังไงพี่กิ๊ฟว่าขาเล็กสวยสู้เขาได้แน่นอนครับผมเรายังอยู่กับการแข่งขันเงาเสียงครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะมาเอาใจแฟนๆชาวภาคอีสานกันบ้างเพลงเขาโด่งดังเหมือนกันร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกันเอาอย่างเฮ็ดใจแมนมณีวันอาสยามไปชมกันเลยย้อนเห็นว่าอายบ่ปากสิคิดตีจากยังไงก็ได้บอกเคยแค่หัวใจหรือเป็นของตายในสายตาน้องคบไว้เป็นไม่กันมาสั้นบ่น้องลาหรือตัวสำรองแห่งลู่ต้นสาเจ้าของยามได้แอบมองน้องกับเขาชิดใกล้ทุกครั้งที่มีน้ำตาอายก็เฝ้ามาปลอบโยนบ่ห่างคราบน้ำตาเริ่มจางทิ่มอายตกสางเจ้าสางเหตุใดความดีอายมีบ่พอหรือว่าความหล่อยังบ่โดนใจผู้เป่าบ้านบ้านจังไงมีสิทธิ์เป็นได้แค่มาไต่ตะลาอยากถามดังดังเจ้าเอาอีหยังน้อเหตุหัวใจก่อนเนื้อที่ออกข้างซ้าย
เมียวายหน้าที่ยังเฮ็ดดีกับเจ้าแปะตาไม่มีความหมายอะไรสักอย่างแสดงหักหักพังพังชาตินี้อายังเขียบ่เจจนห้องหายหยดมันตาปนในน้ำเล่าเมื่อมองดูรูปสองเราก่อนความเงาเข้าต่ำหัวใจวันที่คืนคงพัดลมยังไว้อาลัยก้มหน้าและไม่ยอมสายคงเสียใจที่ฉันเจ็บอย่างนี้ขอให้ไปดีสดเหล้าแก้วนี้แด่เธอกับเขาเหตุผลน้ำหนาวเข้ากันไม่ได้เลิกใจเสียทีบนเหมือนคนบ้ากับขวดสุราคือเพื่อนยามนี้ยกเหล้าขึ้นสดอีกทีฟังเจ็บครั้งนี้ไว้กับแก้วสุดท้ายเมาจนฟิวขาดวันที่เธอตัดขาดทักเอาแสงดวงอาทิตย์ยามเช้าลูกขี้เมาตื่นจากฝันร้ายเก็บกวาดเหตุผลที่หล่นเต็มห้องหัวใจนับจากนาทีนี้ไปจะดูแลหัวใจตัวเองกินเหล้าจนฟิวขาดทั้งหมดยังไม่ยอมจ่ายกูร้องได้กันหมดเลยแสดงว่าดังจริงเห็นไหมฝั่งนี้ได้แต่โยกฝั่งนี้โยกผมสังเกตดูร้องได้เลยฝั่งนี้ร้องประสานเลยร้องประสานเลยไอ้ชิคชาไปตอนท้ายอะไม่ใช่นี้เขาเรียกว่าสะอื้นอ๋อสะอื้นเป็นลูกสะอื้นไหนๆว่าชัดๆเดี๋ยวชัดๆตรงลูกสะอื้นนี่แล้วมีเพลงเร็วไหมมีเพลงแบบเต้นไหมมีครับเป็นหมอลำเซฟๆซะไหนได้ไหมเขาเรียกลำร่องโอ้ยเราฝนเอ๋ยฝนสีนี้ไก่ฟ้ายังหวนมาอีกรอบไหมฝนตกมาไก่ฟ้ายังหวนไม่เราคิดว่าเดี๋ยวเขาจะแปลให้นึกว่าฝนตกในป่าแล้วไก่ฟ้าบินออกมาไม่ใช่เดี๋ยวพี่กิ๊กแปลลำเนี้ยป้าผัวหนีไก่ผัวหนีไปเมียเพราะว่าผัวหนีไปเมียเพราะว่าหนูผัวหนีไปกับไก่ฟ้าไม่มีไก่ฟ้าไก่อะไรล่ะไก่กับฟ้าเอาละแค่นี้แหละโอเคเดี๋ยววันนี้เป็นต้นฉบับมีคนมาอยากร้องให้เหมือนคุณเยอะมากเยอะๆๆวันนี้ด้วยเลยครับมีต้องมีพี่ปฐมเองก็ต้องเปลี่ยนที่ไหนเข้ามาดีไงที่เขาเรียกช้างกระทืบลงโมโหกระทืบเตี้ยไปเซ็งเลยนี่หรอเดี๋ยวคุณมีนะเดี๋ยวให้นะเดี๋ยวได้เจอกับผมอยากอยู่ตรงนี้ได้ไหมอยากอยู่ตรงนี้ได้ไหมก็ไม่ได้ไอ้ตันนี่เอาล่ะตอนนี้มาพบกับเงาเสียงคู่แรกของคุณแมนมณีวรรณครับเขาว่าเขาเหมือนคุณทำอะไรที่ไหนคุณโหน่งครับผมโหน่งทำงานบริษัทเอราวัณสิงห์ทองครับเอราวัณสิงห์ทองแล้วโรงงานทอผ้าครับผมเราทำหน้าที่อะไรวิศวะครับผมเห็นไหมเห็นไหมแฟนเพื่อนผมไม่ธรรมดาเครื่องจักรทอผ้าอยู่ระหว่างเปิดเครื่องก็ร้องเพลงไปด้วยครับผมมันจะได้ยินหรือว่าเฮ้ยเครื่องมันเสียงดังมากมันก็จอกแบบว่าแฟนเพ
ลงของแมนมณีวันชอบมานานยังมานานแล้วครับอตอนนั้นผมทำไมนั่งอยู่ใจเย็นใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ฟังเพลงเขาที่อเมริกาถูกครับไปอเมริกาครับผมนี่นี่มึงว่าเชื่อมั้ยวิทยุอเมริกาก็ต้องเปิดเพลงฝรั่งสิพี่มันมีคลื่นวิทยุคนไทยด้วยนะโอ้เหรอไอ้นั่นเหรอโอ้ไม่เคยไปไม่เคยไปดูไม่ไปดูไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องเคลียร์เฮ้ยเอาเอทิ้งอย่าไก่อย่าทำอย่างนี้สิเอาไปเก็บเอาไว้เขาสิเอามาคุณกันคุณกันคุณการทำงานอะไรครับสวัสดีครับผมกำชัยใจชนะครับผมกำชัยใจชนะชื่อเป็นนักร้องมากเลยก็เป็นนักร้องเป็นนักร้องอ๋อเหรอฮะทีมงานบอกเป็นนักร้องเหรอแล้วปฏิภาณสิริหารอะไรนี่ใครอันนี้ที่จริงพ่อแม่ตั้งพ่อแม่ตั้งอันนี้เพื่อนตั้งกำชัยใจชนะตั้งเมื่อกี้นี่เองก่อนกำชัยเฮ้ยไอ้นี่ไม่สนใจฝั่งนู้นเลยมองหน้ามองหน้าผมไม่เคยเป็นเมกาทำอะไรอีกครับนอกจากร้องเพลงร้องเพลงอย่างเดียวครับร้องของพี่แมนอย่างเดียวเลยครับชอบชอบเพลงชอบครับตั้งแต่ชุดแรกของพี่แมนเลยครับเคยไปอเมริกาไม่เคยครับไม่เคยเฮ้ยก็ไม่เคยดูดังหน้าจะบอกตรงครับหน้าคุณโหน่งเหมือนเท้าวงกตมากเหมือนอยู่สปป.ลาวมากกว่านะไม่เหมือนอเมริกาย้อนเห็นว่าอายบ่มาสิคิดดีจากยามใดก็ได้บอกเลยแค่หัวใจยังเป็นของอายในสายตาน้องคบไว้เป็นไม้กันมาสันบ่น้องลาเรือตัวสำรองแห่งหลูต้นสาเจ้าของยามใดแอบมองน้องกับเขาชิดไกลทุกครั้งที่มีน้ำตาอายกับเฝ้ามาปลอบโยนบ่ห่างคราบน้ำตาเริ่มจางทิ่มอายตกสางเจ้าสางเหตุใดความดีอายมีบ่พอหรือว่าความหลอกยังบ่โดนใจผู้เบาบันบานจังอายมีสิทธิ์เป็นได้แค่มาไตตาลาอยากถามดังดังเจ้าเอาอีหยังน้อเหตุทั่วใจก้อนเนื้อที่อกข้างซ้ายมีเอาไว้หน้าที่อีหยังเหตุดีกับเจ้าแปรตายไม่มีความหมายอะไรสักอย่างเศษผ้าหักหักพังพังชาตินี้อายังเคียหาบ่เจอดีมากดีมากเฮ้ยฟังนี้ครบดีครบดีเฮ้ยสบายแล้วดูลีลาอันนี้ร้องทำไมล่ะนี่ร้องนี่ปากจะจ่อกับพื้นอยู่เลยไอ้ตามมาพาไปเมืองนอกกันนะครับร้องเพราะเขาร้องเป็นตัวเขาเองมากกว่าแต่ว่าคุณโหน่งเนี่ยร้องค่อนข้างเหมือนมากคือแกะอารมณ์มาแบบจัดจริตเหมือนไม่ใช่ไม่คุณว่าใครไม่ต้นฉบับเขาร้องตามอารมณ์อยู่แล้วแต่คนนี้แต่จริตตามเขาไงแต่พี่เป็นแมนคุณโหน่งร้องไปเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบมันกีอินมากเลยอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะมีเรื่องฝังใจในโรงงานทอผ้าคือร้องไปแล้วเหมือนกับว่าเขาจะลงไปกองอ้วกยวกอยู่กับพื้นแล้วอ่ะคือรู้สึกอย่างนั้นเลยนะร้องไปได้ม้วนดูไปในทอผ้าแล้วเลยเลือกเลยเลือกชอบได้อารมณ์ทำงานร้านคาราโอเกะครับ
เหรอเออใช่ไหมแผนกแผนกเก็บแขกครับอ้าวอ้วกทุกครั้งที่มีน้ำตาไอ้กระเป๋ามาครอบโยนบ่ห่างสนับสนุนโดยซิงค์ดิสคัฟเวอร์500ลักตะซอยเอ็กซ์ตร้า300 AIS กิ๊กดูฮอลิเดย์